รีวิวเอเดกินปี2022ปีนี้มีอะไรน่าสนใจกับเดกินมาดูกันในคลิปนี้สวัสดีครับมาเจอกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับแล้วก็รีวิวแอร์ไดกินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ช่างแอร์ได้ทำการสรุปและรีวิวตัวแอร์มิซูมิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมไปแล้วนะครับแต่วันนี้คู่แข่งโดยตรงระหว่าง2แบรนด์นี้ครับระหว่างแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นด้วยกันนะครับก็คือไดกินครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับมิซูมิชินะครับวันนี้เราจะมาดูว่าฟังก์ชันมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจนะครับผมจะมารีวิวตัวไลน์อัพทั้งหมดของปีนี้นะครับสำหรับแอร์ไดกินโดยเมื่อปี2021นะครับทางช่างแอร์ได้ทำการรีวิวตัวแอร์ไดกินในปีนั้นเอาไว้นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ถือได้ว่าแอร์ไดกินรู้สึกจะยกเครื่องนะครับปรับนะครับปรับไลน์อัพใหม่นะครับแล้วก็ปรับชื่อเรียกใหม่นะครับเพื่อขยายนะครับขยายลายหรือว่าเพิ่มรุ่นขึ้นมานะครับทำให้ชื่อทางการตลาดที่ดั้งเดิมอาจจะมีชื่อว่าซูเปอร์สมายซูเปอร์สมาร์ทนะครับเซตัสนะครับแต่ว่าเรียกใหม่นะครับตั้งชื่อมันใหม่นะครับโดยนวัตกรรมที่กำลังมาแรงฟีเจอร์มาแรงนะครับหากเราได้ดูโฆษณากันบ้างก็คือสิ่งที่ไดกินเขาเรียกว่าระบบสตรีมเมอร์นะครับสตรีมเมอร์ของไดกินสามารถฆ่าเชื้อระยับยั้งเชื้อไวรัสรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโควิดนะครับสายพันธุ์ได้เทบทุกสายพันธุ์นะครับดังนั้นเมื่อเขาจุรวมมาแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยยกเอานวัตกรรมนี้มาแนะนำแล้วก็พยายามพรีเซนต์เพื่อที่จะนำเสนอฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟีเจอร์ตัวนี้ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้รับทราบเพื่อจะได้เลือกเอาไปใช้งานนะครับโดยมีการปรับไลน์อัพใหม่ซึ่งจะเรียกขานกันใหม่สำหรับไดกินนะครับซึ่งมีการปรับเป็นกลุ่มของตัวแอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไลน์อัพไดกินนะครับในปัจจุบันที่เป็นเฉพาะระบบอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าไดกินอินเวอร์เตอร์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6รุ่นนะครับโดยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับไดกินเขาให้ชื่อว่ากลุ่มของสตรีมเมอร์ซีรีส์นะครับซึ่งสตรีมเมอร์ซีรีส์จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทซีรีส์นะครับจะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เขาตั้งกลุ่มไว้ว่าเป็นซุปเปอร์คูลนะครับจริงๆจะมี2รุ่นนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์รุ่นหนึ่งกับนอนอินเวอร์เตอร์รุ่นหนึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่กล่าวถึงตัวที่เป็นนอนอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดดังนั้นซุปเปอร์คูลก็เลยจะเหลือแค่รุ่นเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวแอร์ไลน์อัพทั้งหมดของไดกินเนี่ยถือได้ว่ามีเหนือกว่าคู่แข่งตรงที่มีเยอะกว่าครับมีเยอะกว่าแล้วก็หลากหลายกว่านะครับโดยตัวนอนอินเวอร์เตอร์ของไดกินเนี่ยยังคงมีขายอยู่นะครับแต่ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยหรือแบรนด์คู่แข่งของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีขายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไดกินยังเอาใจคนที่ยังไม่อยากจะใช้อินเวอร์เตอร์อยู่นะครับโดยจะมาเริ่มตั้งแต่ไลน์อัพตัวแรกนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Steamer Series โดยในรุ่นตัวท็อปสุดนะครับชื่อรุ่นก่อนหน้านี้ทางการตลาดตั้งชื่อไว้ว่ารุ่น Cetus นะครับตอนนี้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในรุ่นของSteamer Series นะครับ FTKZ นะครับตามด้วยหมายเลขindex capacity นะครับสมมุติเป็นค่าพัน BTU ก็จะเป็น FTKZ09VV2S นะครับนั่นก็คือชื่อรุ่นนะครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดลของปี2021นะครับแล้วก็ยังคงวางขายต่อจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการอัปเกรดใหม่นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมีได้ฉลากเบอร์5 3ดาวนะครับมาดูรุ่นต่อไปนะครับในกลุ่มของ Steamer Series เหมือนกันนะครับรุ่นรองท็อปนะครับก็คือรุ่น FTKM นะครับตามด้วย Index แล้วก็ WV2S รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นรองท็อปนะครับก่อนหน้านี้ Eta FTKM เนี่ยก็จะเป็น Super Smart ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาอยู่ในกลุ่มของSteamer Series นะครับแต่ว่าตัวนี้จะประสิทธิภาพจะลดลงมาหน่อยนะครับเหลือเพียงแค่ฉลากเบอร์5 2ดาวนะครับหน้าตาภายนอกของมันเนี่ยแทบจะเหมือนกับตัว FTKZ ทุกอย่างเลยครับ
พียงแต่ว่าบริเวณด้านหน้าด้านล่างตรงแถวที่มีบานสวิงนะครับตรงนั้นของ FCK Z จะเป็นสีเทาส่วน FCK M ก็จะเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกันหมดนี่คือจุดสังเกตได้ง่ายนะครับมาดูในกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มของสมาร์ทซีรีส์นะครับโดยสมาร์ทซีรีส์เนี่ยจะมีด้วยกันถึง3รุ่นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกนะครับผมก็คือรุ่นของ STKC ตามด้วยหมายเลข Index Capacity นะครับแล้วก็ WV2S นะครับรุ่นนี้ได้เฉลี่ยหลักเบอร์5 2ดาวเช่นเดียวกันนะครับฟีเจอร์จะลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับต่อมาในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือรุ่น STKF นะครับ WV2S นะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นรองลงมาครับอันนี้เฉลี่ยหลักเบอร์5ได้1ดาวนะครับแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มของ Smart Series ก็คือ FAVF นะครับชื่อรุ่นจะดูจะแตกต่างกันใช่ไหมครับสังเกตได้ของตัวนี้เนี่ยชื่อกันในวงการเขาจะเรียกกันว่ารุ่น Big Wall นะครับ Big Wall ก็คือแอร์ติดผนังขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวรุ่นอื่นๆนะครับหลายๆแบรนด์ก็จะมีนะครับบางแบรนด์ก็จะมีแค่3 6ตัวเดียวบางแบรนด์ก็มีหลายรุ่นของ Legend มี2รุ่นนะครับไม่เลือกก็ถือว่าเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้งานนะครับโดยในรุ่นนี้นะครับจะมี2ปีนะครับผลิตขึ้นมาปีละรุ่นนะครับก็จะมีทั้งซีรีส์เป็น FAVF นะครับตามด้วยหมายเลขอินเด็กซ์แล้วก็เป็นซีรีส์ WV2S นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นก่อนหน้าไปอีกนะครับก็จะเป็น FAVF นะครับตามเลขหมายเลขอินเด็กซ์แล้วก็ UV2S นะครับก็จะมี2ซีรีส์อยู่นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น Big Wall เหมือนกันนะครับผลิตขึ้นคนละปีสเปคต่างกันเล็กน้อยครับสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มของ Super Cool นะครับที่ว่าเป็น Super Cool เพราะว่าก็เน้นแค่ความเย็นครับไม่ได้มีฟีเจอร์หรือว่ามีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับจริงๆรุ่นนี้กำเนิดมาเพื่อจะฆ่าตัว Non Inverter นะครับก็คือเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับตัวเลือกสำคัญเลยให้ผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศหน้าใหม่หรือว่าคนที่จะเปลี่ยนแอร์เนี่ยหันมาใช้อินเวอร์เตอร์ครับแต่กินอยากให้คนใช้อินเวอร์เตอร์กันมากขึ้นครับเพื่อการประหยัดพลังงานคือราคามันเนี่ยจะค่อนข้างจะแทบจะเท่ากันกับนอนอินเวอร์เตอร์เลยแต่ได้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็ยังประหยัดกว่านอนอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะใช้อินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่างบประมาณในการซื้อก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้จะเป็นราคาค่อนข้างจะถูกนะครับเป็นรุ่นไฟติ้งนะครับกับหลายๆแบรนด์เรียกว่ารุ่นไฟติ้งก็คือรุ่นที่ราคาถูกนั่นเองนะครับโดยชื่อรุ่นก็จะเป็น STKQ นะครับ WV2S นะครับผมโดยชื่อรุ่นถ้าสังเกตให้ดีนะครับเห็นว่ารุ่นตัวรหัสลงท้ายนะครับ WV2S นะครับก็คือรุ่นของปี2022เกิดใหม่ปีนี้เลยครับซึ่งก็มีพร้อมๆกันหลายรุ่นมากนะครับไดคินปีนี้ปรับแทบจะทั้งลายเลยนะครับแทบจะหมดเลยที่ยังคงค้างมาจากของเดิมนะครับก็คือ FCKZ ที่เป็นปี2021นะครับแล้วก็ตัว Big Wall ที่เป็น2020นะครับแล้วก็ยังคงขายต่อเนื่องนอกนั้นเป็นซีรีส์ใหม่ของปีนี้เลยก็ถือว่าน่าสนใจครับก็มีการ Minor Change เปลี่ยนโฉมไปเลยก็มีครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็คือขนาด BTU นะครับจะสังเกตดูไว้ดีนะครับว่า Daikin เนี่ยเอาใจใส่ในแต่ละรุ่นมากๆครับเนื่องจากว่าในแต่ละรุ่นเองเนี่ยก็มี BTU ให้เลือกหลายขนาดมากๆนะครับจัดมาเต็มนะครับโดยตั้งแต่ตัว FTKZ ที่เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีตั้งแต่9,000 BTU 12,000 15,000 18,000 แล้วก็ 24,000 นะต่อมารุ่น FTKM นะครับก็จะมีตั้งแต่9,000 12,000 15,000 18,000 แล้วก็ 24,000 ก็เหมือนกันกับ FTKZ นะครับต่อมานะครับรุ่นที่ถือได้ว่ามีขนาด BTU มากที่สุดนะครับมีด้วยกันถึง6ขนาด BTU นะครับก็คือรุ่น FTK4 นะครับ FTK4 จะมี 9,000 12,000 15,000 18,000 24,000 แล้วก็ 28,000 เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจะก็บอกว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับเป็นรุ่นเดิมๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ Daikin ก็ยังมีไม่เยอะขนาดนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นดั้งเดิมของน้ำยา R32 ที่ Daikin เป็นคนเริ่มจำหน่ายในไทยครั้งแรกนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่าแก่น่าสนใจหากใครต้องการความเสถียรนะครับก็คงแนะนำเป็นรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการพัฒนามาแล้วหลายเวอร์ชันนะครับผมก็ประมาณ5เวอร์ชัน6เวอร์ชันได้แล้วนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยทราบว่าอาจจะมีรุ่นเกิดใหม่รุ่นเวอร์ชันที่2ครับและตอนนี้ไม่มีรุ่นที่เกิดใหม่ทีเดียวครับมีแต่รุ่นอัปเกรดนะครับซึ่งอาจจะมี2เวอร์ชันหรือ3เวอร์ชันนะครับ
พัฒนาเยอะก็ย่อมจะเสถียรมากกว่านะครับต่อมานะครับก็คือรุ่น FDKF นะครับจะเหมือนกันกับ2รุ่นบนนะครับก็มีตั้งแต่ 9,000 12,000 15,000 18,000 แล้วก็ 24,000 ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นรุ่น Big Wall นะครับหรือ FAVF นะครับรุ่นนี้จะมีแค่2ขนาดนะครับแล้วก็ BTU เต็มนะครับก็คือ 30,000 แล้วก็ 36,000 จะยกเว้นที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่า 24,000 ขึ้นไป BTU จะตกแต่ว่ารุ่นนี้ถือได้เป็นรุ่น Big Wall นะครับ BTU เต็มนะครับจะถือว่าจัดอยู่ในรุ่น A ขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีราคาแตกต่างกันออกไปแล้วก็ค่าดูแลรักษาเนี่ยอาจจะแพงกว่าแอร์ประเภทอื่นเพราะตัวมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับต่อมานะครับก็คือสุดท้ายจะเป็นรุ่น FTKQ นะครับ FTKQ จะมีค่าฟัน 12,000 15,000 18,000 แล้วก็ 24,000 ครับหัวข้อต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของระบบฟอกอากาศนะครับไดเกนถือว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะครับเขาเน้นในเรื่องของความใส่ใจเรื่องความสะอาดนะครับดังนั้นไม่แปลกกับว่าที่ทุกรุ่นทุกขนาดบีดีโอตั้งแต่ท็อปไปจนถึงตัวล่างสุดเนี่ยมีระบบกรอง PM 2.5 ทั้งหมดเลยนะครับทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็ให้ศึกษาคู่มือดีๆนะครับ PM 2.5 ไม่ได้สามารถใช้งานได้ตลอดชีพนะครับก็คือมีระยะเวลาในการที่จะต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้นต้องศึกษาคู่มือหรือว่าติดต่อศูนย์บริการดูอีกทีนะครับโดยมาในปีนี้นะครับไดกินจัดเต็มกับเทคโนโลยีใหม่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวฟิลเตอร์ PM 2.5 นะครับไดกินมาพร้อมกับเป็นฟอกอากาศแบบใหม่นะครับ Ensign Blue และ PM 2.5 นะครับก็คือเป็นแผ่นกรอง PM 2.5 ที่พัฒนาไม้มี2หน้านะครับหน้าหนึ่งกรอง PM 2.5 หน้าหนึ่งเป็นแบบ Ensign Blue Ensign Blue นะครับก็คือเป็นกรองฟิลเตอร์นะครับที่ช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับสารก่อภูมิแพ้ไวรัสและแบคทีเรียนะครับ Ensign Blue เนี่ยมีผลการทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรอง PM 2.5 อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ของไดกินตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2021แล้วครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวท็อปถือว่าเป็นตัวท็อปก่อนหน้านี้นะครับก็คือใน FTKZ นะเมื่อมาถึงปี2022นี้นะครับไดกินจัดเต็มโดยการเอาแผ่นกรองแบบ Ensign Blue นะครับแล้วก็ PM 2.5 นะครับมาใส่ในทุกรุ่นเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับรุ่น Steamer Series นะครับทั้ง2รุ่นนั่นก็คือ FTKZ กับ FTKM นะครับโดย Steamer เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ไดกินพยายามที่จะชูโรงมากๆนะพยายามที่จะเน้นย้ำให้ผู้คนเข้าใจถึงเทคโนโลยีของเขานะครับโดยเทคโนโลยีสตรีมเมอร์ของไดกินนะครับเป็นเครื่องปล่อยประจุอิเล็กตรอนความเร็วสูงนะครับจะวิ่งไปกระทบโมเลกุลในอากาศนะครับนั่นก็คือโมเลกุลที่เป็นโมเลกุลอย่างพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับโดยจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำการย่อยสลายนะครับตัวเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสนะครับถึงแกนกลางเลยนะครับก็ถ้านึกถึงนะครับที่เราใช้ในการทำความสะอาดมือกันในช่วงเวลานี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวแอลกองงอนะครับแอลกองงอเนี่ยก็เท่าที่ผมทราบก็คือหลักการที่ทำการฆ่าเชื้อได้เนี่ยมันใช้หลักการในการที่แอลกองงอเนี่ยจะไปย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนส่วนประกอบหนึ่งของเชื้อไวรัสนะครับทำให้มันสามารถตายไปได้นะครับโดยใช้เวลาตามที่เหมาะสมนะครับตามที่เราดูกันอยู่นะครับส่วนอีกแบบนึงที่เขาบอกว่าทำความสะอาดได้ก็คือน้ำสบู่นะครับโดยน้ำสบู่หรือว่าสบู่จะมีกรดเป็นด่างนะครับซึ่งด่างอย่างที่รู้ครับด่างก็จะทำให้ความมันลดหายนะครับความมันหายไปนั่นหมายถึงว่าตัวด่างเนี่ยก็จะไปทำลายชะล้างส่วนที่เป็นไขมันของเชื้อไวรัสนะครับก็ทำให้เชื้อไวรัสตายด้วยซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยเป็นการทำลายแค่เปลือกภายนอกนะครับแล้วก็ทำให้มันหมดฤทธิ์ไปแค่นั้นนะครับแต่สตรีมเมอร์เนี่ยเป็นการย่อยสลายทำลายมันถึงแกนกลางเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นแค่ทำลายแค่ภายนอกแค่เปลือกครับทำลายมาจากข้างในนะครับเหมือนไมโครเวฟที่ร้อนมาจากข้างในนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับโดยสตรีมเมอร์เนี่ยก็ได้ผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจมากไดกินก็เลยพยายามเน้นย้ำนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ของไดกินเนี่ยเกิดมานานมากแล้วครับซึ่งถูกจัดแล้วก็ใช้งานในเครื่องฟอกของไดกินมาหลายปีแล้วนะครับจนสุดท้ายเมื่อสถานการณ์โควิดมันเกิดขึ้นก็เลยจับมันมาใส่ไว้ในเครื่องปรับอากาศด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จนถึงปีนี้ก็เพิ่มขยายมาอีกรุ่นนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องฟอกเพิ่มรุ่นมาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงเครื่องฟอกนะครับโดยมีการวิจัยตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามันสามารถสลายเชื้อไวรัสโควิดได้นะครับแล้วก็เท
จะมีการทำวิจัยทดสอบในไทยด้วยนะครับผมโดยถ้าดูไล่เรียงการวิจัยทดสอบนะครับก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่สายพันธุ์แรกที่พบที่ญี่ปุ่นนะโดยสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์แรกที่พบที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทดสอบแล้วนะครับภายใน4ชั่วโมงลดได้ถึง 99.9% ภายใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็สายพันธุ์อัลฟานะครับก็ลดได้ถึง 99.9% ภายใน4ชั่วโมงเช่นเดียวกันแล้วก็สายพันธุ์เบต้านะครับลดได้ 99.9% ภายใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็สายพันธุ์แกมมาก็ลดได้ 99.9% แล้วก็สายพันธุ์เดลต้านะครับลดได้ 99.8% แล้วก็สุดท้ายสายพันธุ์โอไมครอนล่าสุดนะครับก็ลดได้ถึง 99.9% มีการทดสอบมาแล้วนะครับโดยมีการทดสอบในมหาลัยนะครับในญี่ปุ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีมหาลัยในไทยด้วยนะครับผมซึ่งก็มี2มหาลัยนะครับโดยสายพันธุ์ล่าสุดที่มีการทดสอบนะครับก็ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยลดได้ถึง 89.2% นะครับ2ชั่วโมงลดได้ 9.7% 3ชั่วโมงลดได้ 99.7% แล้วก็4ชั่วโมงลดได้ 99.9% จริงๆแล้วน่ะก่อนที่จะถึง4ชั่วโมงเนี่ยมันลดได้เยอะแล้วครับระหว่างนั้นนะครับแต่จะมาสิ้นเราจะมาฟิกสิ้นสุดที่ตอนมันเกือบจะ100ครับใช้เวลากี่ชั่วโมงก็คือที่แน่นอนคือ4ชั่วโมงนะครับก็ในปี2021นะครับDaikinได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของสตรีมเมอร์ไว้แล้วนะครับผมมีผลการทดสอบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็มีการทดสอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับต่อมามาดูการทนทานของแผงวงจรนะครับเราจะมาดูที่การทนทานของแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งDaikinเนี่ยการันตีไว้ว่าตัวเครื่องของแผงวงจรนะครับเขาให้ชื่อว่าซูเปอร์ PCB Pro นะก็คือสามารถทนแรงดันไฟตกไฟกระชากได้ค่อนข้างจะเยี่ยมมากๆนะครับสามารถทนแรงดันต่ำสุดได้ถึง130โวลต์นะครับแล้วก็264โวลต์นะครับโดยในช่วงแรงดันเนี้ยเครื่องยังคงสามารถทำงานได้ทำความเย็นได้นะครับแต่อาจจะลดกำลังลงมาตามแรงดันที่มีการแปรเปลี่ยนไปนะครับแต่ถือว่าเครื่องยังสามารถทำงานอยู่ได้นั่นเองโดยตัวรุ่นท็อปสุดนะครับจะได้ต่ำสุดถึง130ส่วนรุ่นอื่นจะอยู่สูงจะอยู่ที่ตั้งแต่150นะครับก็สูงกว่านิดนึงนะครับก็คือตัวท็อป PCB จะแผงวงจรจะดีกว่านิดนึงครับส่วนการทนแรงดันเนี่ยทนได้สูงสุดถึง440โวลต์แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นแรงดันแบบชั่วขณะดังนั้นเนี่ยก็คือจ่ายเข้าไปเนี่ยอยู่ได้ยาวครับไม่พังนะครับโดยแต่ว่ามันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเกินช่วงที่มันทำงานไปได้แล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะเหนือกว่าคู่แข่งนะครับทำได้ดีมีการทดสอบให้เห็นจะนะครับโดยการทดสอบแรงดันให้เห็นกันเลยว่าเครื่องมันสามารถทำงานได้จริงๆนะครับไม่ได้เป็นแค่การระบุตามสเปคเฉยๆครับมีการทดสอบให้ดูได้แล้วนะครับอย่างในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีการทดสอบว่ามันสามารถทนแรงดันได้เท่าไหร่นะครับในช่วงแรงดันที่เท่าไหร่มันถึงจะเริ่มหยุดช่วงนั้นเท่าไหร่มันถึงจะกลับมาทำงานนะครับก็ถือว่าซูเปอร์ PCB นี้ถือว่าเยี่ยมครับตอบโจทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไฟไม่เสถียรนะครับก็ถ้าใช้แอร์ Daikin ในปัจจุบันนะครับถือว่าทุกรุ่นเลยสามารถทนได้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันนึงที่ Daikin เขาให้ข้อมูลไว้นะครับก็คือตัวเครื่องนะครับถูกแบบไม้มีช่องว่างช่องแคบน้อยที่สุดนะครับเล็กที่สุดจนระบุว่ามันเล็กกว่าขนาดจิ้งจกที่อยู่ภายในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยถือว่าเขาป้องกันให้นะครับว่าสามารถป้องกันจิ้งจกได้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าจิ้งจกเข้าไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาช่วยซัพพอร์ตนะครับช่วยทำตัวเครื่องให้สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มีการรับประกันนะครับว่ามันจะไม่เข้านะครับแต่ว่าเป็นการชี้แจงว่ามันจะเข้ายากขึ้นแค่นั้นนะครับส่วนการเคลือบแผงวงจรก็มีการเคลือบตามปกติอยู่แล้วนะครับข้อดีของDaikinก็คือแผงวงจรของDaikinไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับขนาดไหนBTU เท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวท็อปหรือตัวไหนก็ตามเนี่ย PCB ของเขาเป็น PCB แบบป้องกันการลามไฟนะครับสังเกตได้ครับ PCB ป้องกันการลามไฟก็คือจะเป็นสีเขียวๆครับส่วนถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยคือแผงวงจรธรรมดานะครับก็ถือว่าใส่ใจในเรื่องแผงวงจรมากแต่ก็อาจจะเลขมากับอะไรที่อาจจะแพงกว่าคู่แข่งนะครับต่อมามาดูในเรื่องของแผงรังผึ้งคอยร้อนนะครับแผงรังผึ้งคอยร้อนเนี่ยของDaikinเนี่ยมีปะปนกันนะครับไม่ได้เป็นทองแดงทั้งหมดไม่ได้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับ
ก็จะมีปะปนกันไปอาจจะสับสนบ้างแต่ไม่แน่ใจก็สอบถามทางคนขายดีๆนะครับโดยถ้าผมอธิบายคร่าวๆนะครับตัว FCKZ เนี่ยก็จะเป็นทองแดงอยู่2ขนาดครับก็คือ 9,000 กับ 12,000 นะครับรุ่นอื่นจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนรุ่น FCKM นะครับจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็FCKC ก็จะเป็นทองแดงครับ FCKF ก็จะเป็นทองแดงส่วน FAVF ที่เป็น Big War จะเป็นทองแดงเฉพาะรุ่นที่เป็น 36,000 BTU ครับรุ่น 30,000 BTU เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สุดท้าย FTKQ ก็จะเป็นทองแดงเช่นเดียวกันครับมาดูหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็คือในเรื่องของตาเซ็นเซอร์ตาชยะนะครับหรือว่า Move Eye Sensor นะครับโดยจะมีในหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยในรุ่นของ FTKZ นะครับจริงๆเขาระบุไว้ว่ามี2ฟังก์ชันนะครับก็คือแบ่งเป็นฟังก์ชันของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการคอมฟอร์ตนะครับก็คือการส่งลมตรวจสอบจากตำแหน่งของคนนะครับผมซึ่งจริงๆผมก็เลยขอระบบเป็น3รูปแบบและการ3ฟังก์ชันนะครับก็คือรูปแบบที่1นะครับก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานหมายถึงว่าเมื่อมันตรวจสอบได้ว่าคนไม่อยู่ภายในห้องภายใน20นาทีเนี่ยมันจะค่อยๆยกอุณหภูมิขึ้นทีละ2องศาถ้าตั้ง25ก็ขยับเป็น27นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับส่วนแบบที่2นะก็คือแบบใช้มางานรูปแบบคอมฟอร์ตนะครับแต่สามารถตั้งได้ว่าให้มันไอ้ลมเนี่ยมันตามคนไปครับคือเราขยับไปซ้ายลมตามไปทางซ้ายหรือว่าคนไปทางขวามันก็ตามไปทางขวาครับฟังก์ชันนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการโฟกัสคนนะครับส่วนอย่างนึงเป็นการคอมฟอร์ตนะครับก็คือการหนีคนครับหลบคนนะครับก็คือถ้าคนไปทางซ้ายมันก็ไปทางขวาคนไปทางขวาไปทางซ้ายเพื่อไม่ให้คนเนี่ยโดนลมโดยตรงนะครับมีให้เลือกตั้งได้จากรีโมทนะครับส่วน FTKM เนี่ยจะสามารถมีฟังก์ชันเดียวก็คือฟังก์ชันประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่รุ่นสุดท้ายที่เป็น FTKQ น่ะจะไม่มีตาชยะนะครับต่อมาการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ Daikin เนี่ยรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็น Wi-Fi ทุกรุ่นนะครับรองรับทั้งหมดครับแต่ว่าจะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่ built-in ติดตั้งมาพร้อมใช้แล้วก็คือในรุ่นตัวท็อปก็คือ FTKZ นะครับรุ่นอื่นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็น่าอยู่ประมาณสัก 2,000 น่าจะได้นะครับต่อมานะครับผมก็ในหัวข้อของการกระจายลมหมุนเวียนนะครับลักษณะแบบนี้นั่นหมายถึงว่าการกระจายลมหมุนเวียนของ Daikin ก็คือการส่งลมไต่เพดานนะครับเพื่อให้ส่งลมไปไกลๆนะครับคือเย็นตัวห้องนั่นเองโดยส่งลมไปแบบไม่โดนไม่ลงข้างล่างครับแบบช่วยขึ้นข้างบนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ Daikin ทำฟังก์ชันนี้สำหรับแอร์ทุกรุ่นแล้วนะครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือจะสามารถส่งลมไต่เพดานได้นะครับทุกรุ่นเลยครับสังเกตได้นะครับในรุ่นที่เป็นรุ่นล่างๆนะครับอย่าง FTKF นะครับ FTKQ ก็ใช้หลักการของการทำหน้ากากให้มีชะงอยด้านหน้านะครับเพื่อส่งลมเชิดขึ้นด้านบนนะครับส่วนรุ่นอื่นก็จะใช้ลักษณะของโครงสร้างหรือว่าบานสวิงในการช่วยส่งลมแทนนะครับต่อมาก็คือการกระจายลม3มิตินะครับหมายถึงว่าการกระจายลม3มิติก็คือได้ออโต้ทั้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาซึ่งจะมีด้วยการแก้รุ่นสตรีมเมอร์ซีรีส์นะครับก็คือ FTKZ กับ FTKM ที่สามารถควบคุมบานสวิงซ้ายขวาเป็นออโต้ได้นะครับรุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับขึ้นลงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัว Big Wall ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถซ้ายขวาเป็นออโต้ได้ส่วนขึ้นลงทุกรุ่นก็ได้อยู่แล้วนะครับต่อไประบบล้างตัวเองนะครับจะมีเฉพาะรุ่น Steamer Series เท่านั้นนะครับ2รุ่นก็คือ FTKZ แล้วก็ FTKA ที่มีฟังก์ชันล้างตัวเองได้นะครับโดยระบบการล้างตัวเองของ Daikin เนี่ยก็ใช้หลักการทำให้ตัวแผงน้ำผึ้งคอเย็นนะมีน้ำเกิดขึ้นเป็นปริมาณมากนะครับเมื่อน้ำเกิดขึ้นปริมาณมากเนี่ยน้ำเหล่านั้นก็จะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสกปรกนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสกปรกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดขึ้นนานแล้วก็ไม่ออกนะครับโดยการทำแบบนี้ไม่ของ Daikin จะไม่ได้ทำจนกลายเป็นน้ำแข็งนะครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นน้ำแข็งครับมันแค่ทำให้เกิดน้ำมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็ทำให้น้ำนั้นหยดไปตามฐานน้ำทิ้งออกไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทำการเป่าไล่ความชื้นนะครับแล้วก็ใช้สตีมเมอร์ในการฆ่าเชื้อนะครับนี่คือระบบล้างตัวเองของ Daikin นะครับก็ถือว่าได้ผลดีตรงสตีมเมอร์นี่แหละครับช่วยฆ่าเชื้อได้อีกทีนึง
ช่วยฆ่าเชื้อได้อีกต่อหนึ่งนั่นเองนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มาพร้อมกันกับตัวระบบล้างตัวเองนะครับแต่จะมีเฉพาะในรุ่น FTKZ เท่านั้นนะครับก็คือระบบไฮบริดคูลิ่งนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ระบุไว้แต่ว่ามันจะช่วยในการควบคุมความชื้นนะครับของไดคินหลายๆรุ่นก็จะมีตัวเซนเซอร์ความชื้นเพิ่มขึ้นมาเหตุผลที่ใส่เข้ามาก็คือ1ก็คือ FTKZ เนี่ยก็คือช่วยในระบบไฮบริดคูลิ่งครับก็คือผสมประสานกันการระหว่างระบบการจัดการความเย็นกับระบบการจัดการความชื้นพูดง่ายๆเลยก็คือตัวแผงรังผึ้งคอเย็นของ FTKZ เนี่ยถูกแบบมาเป็นพิเศษนะครับให้มีแผงส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคอมเพรสเซอร์จะลดรอบหรืออยู่ในรอบไหนก็ตามนะครับทำให้เกิดการคอนเดนซ์เกิดน้ำทิ้งอยู่ตลอดเวลานั่นเองส่งผลทำให้สามารถลดความชื้นได้ตลอดถึงแม้อินเวอร์เตอร์จะลดรอบอยู่ก็ตามแตกต่างกับรุ่นอื่นๆที่เมื่อคอมเพรสเซอร์ลดรอบลงเนี่ยมันก็จะลดความชื้นลดลงตามไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาทั้งโครงสร้างของตัวแผงรังผึ้งแล้วก็ออกแบบมาทั้งการฉีดน้ำยาของ expansion valve นะครับอีกอย่างนึงก็คืออินเวอร์เตอร์ของ Daikin นะครับใช้ระบบฉีดน้ำยาแบบ electronic expansion valve ทุกรุ่นนะครับในบางยี่ห้อของในคู่แข่งของเขาเนี่ยก็อาจจะบางรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นถูกๆอาจจะตัดออกไปใช้เป็น cap tilt นะครับซึ่งExpansion Valve ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็จะไม่มีระบบ Hybrid Cooling นะครับส่วนรุ่นอื่นๆจะมีเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อช่วยในการเร่งการทำความเย็นนะครับใน A หลายๆรุ่นเนี่ยขณะที่มันทำความเย็นอยู่โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่ความชื้นในห้องสูงเนี่ยหากมันทำความเย็นเร็วมากๆเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดน้ำคอนเดนซ์แล้วก็มีน้ำกระเด็นหรือน้ำหยดได้นะครับของไดเคนมีการคำนึงถึงตรงนี้ครับมันจะทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นโดยที่ใส่ใจถึงด้วยว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการคอนเดนซ์ในระหว่างที่กำลังเร่งทำความเย็นนะครับก็เลยต้องมีเซ็นเซอร์ความชื้นเพิ่มขึ้นมาต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการป้องกันกลิ่นอับแล้วก็เชื้อรานะครับก็คือของ Daikin เนี่ยจะมีโหมดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับก็คือโหมด Mold Proof นะครับโดยโหมด Mold Proof เนี่ยหน้าที่ของมันหลักก็คือทำหน้าที่ในการเป่าแผงรังผึ้งคอเย็นให้แห้งก่อนที่จะปิดนะครับเพราะสมมติว่าให้เรามองถึงปัญหาแอร์มีกลิ่นนะครับจะเจอได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้หลักการนี้นะครับลองนึกถึงความเป็นจริงก่อนนะครับว่าสมมติว่าเราใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยเช็ดตัวเรียบร้อยครับแล้วเราไม่เอาไปผึ่งแดดนะครับเราหมกเอาไว้ในตะกร้าหรือว่ากองเอาไว้ครับหากเราหยิบมาใช้งานในวันถัดไปเราจะสัมผัสได้ว่าตัวผ้านั้นน่ะมันมีกลิ่นอับนะครับในทางเดียวกันครับเครื่องปรับอากาศขณะที่มันกำลังทำงานและเราใช้งานอยู่เนี่ยมันจะมีความชื้นเกิดขึ้นที่ตัวเครื่องครับเกาะอยู่นะครับสังเกตได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราปิดเนี่ยความชื้นเหล่านั้นมันยังคงอยู่ครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวแอร์โครงสร้างของแอร์เนี่ยถูกแบบมาแล้วครับว่าสามารถระบายความชื้นเหล่านั้นได้โดยจะเว้นช่องว่างเอาไว้หากสังเกตดูดีๆหลายยี่ห้อนะครับเวลาเราปิดแอร์แล้วจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงเพื่อให้เกิดการถ่ายเทของอากาศนะครับในการแต่ที่ความชื้นนั่นเองในการทำให้แอร์มันแห้งนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่หมดครับแห้งช้าครับเพราะแห้งช้าเมื่อไหร่ก็จะเกิดกลิ่นอับทันทีในการเปิดแอร์ครั้งต่อไปโดยโหมดโมพูฟนี้จะทำหน้าที่ตรงที่เมื่อเราปิดแอร์แล้วทุกครั้งเนี่ยตัวพัดลมคอเย็นของแอร์ไดกินเนี่ยก็จะหมุนต่อเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับมีการทดสอบดูแล้วว่าภายใน1ชั่วโมงความชื้นจะลดลงมาได้ถึงค่าที่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับนะครับโดยค่าไฟในการคำนวณของไดกินเขาคำนวณไว้ว่าปีนึงเนี่ยหากเราปิดเครื่องวันละครั้งเนี่ยปีนึงจะกินไฟเพียงแค่วันละปีละ10บาทเท่านั้นก็ถือว่ามอเตอร์ของเขาประหยัดไฟมากๆนะครับหายห่วงได้นะครับสำหรับโหมดโมพรูฟนะครับโดยในโหมดโมพรูฟเนี่ยก็จะมีในทุกๆรุ่นเลยนะครับยกเว้นอยู่ในรุ่นของ Big Wall นะครับที่ไม่มีนะครับตัวส่วนสุดท้ายในส่วนของการรับประกันนะครับการรับประกันของไดกินนะครับคอมเพรสเซอร์5ปีแผงวงจรคอยร้อน3ปีแผงรังผึ้งคอยเย็น3ปีแผงรังผึ้งคอยร้อนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ3ปีเฉพาะอลูมิเนียมนะครับทองแดงก็ยังคงเป็นปีเดียวแล้วก็อะไหล่ทุกชิ้นส่วนหรืออะไหล่อื่นๆเนี่ยรับประกันแค่ปีเดียวครับแล้วก็ค่าแรงค่าบริการก็1ปีเช่นเดียวกันนะครับส่วนในกรณีของไดกินเขาก็ระบุไว้ว่าในกรณีที่แผงวงจรแผงรังผึ้งทั้งแผงรังผึ้งคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับเขาจะฟรีค่าแรงค่าอะไรทั้งหมดครับยกเว้นเพียงแต่ตัวคอมเพรสเซอร์ครับที่เมื่อเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยก็จะมีค่าบริการนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับแต่อะไรฟรีพูดง่ายๆคือ5ปีรับประกันเฉพาะอะไรครับไม่ได้รวมถึงค่าแรงค่าบริการนะครับ
็ถือว่าการรับประกันค่อนข้างจะแฟร์มากๆครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับพิเศษตรงที่เขารับประกันแผงหนึ่งเพิ่งคอยร้อนเพิ่มด้วยนะครับแต่อาจจะยังสู้ไม่ได้สำหรับแบรนด์สัญชาติอื่นนะครับที่อาจจะรับประกันมากกว่านี้นะครับแต่สำหรับแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของเขาเนี่ยถือว่าก็อาจจะทำได้ดีกว่าในเรื่องตรงนี้นะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมของไดกินปีนี้เนี่ยผมต้องพูดกันยาวมากๆครับเพราะว่าฟีเจอร์ก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับมีการพัฒนาเพิ่มมาหลายอย่างเลยรวมถึงการเปลี่ยนชื่อไลน์อัพใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าไดกินปีนี้น่าสนใจมากๆครับใครชอบเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเน้นความสะอาดของอากาศก็นี่เลยครับไดกินนะครับใครที่เป็นสาวกของไดกินนะครับก็ลองดูนะครับก็ชอบฟังก์ชันไหนชอบรุ่นไหนงบประมาณแค่ไหนก็ลองศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อไปเช็คราคาสืบราคาหรือใครจะสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับหากต้องการช่างติดตั้งนะครับทีมงานช่างสามัญประจำบ้านนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับซื้อเครื่องเปล่าไปแล้วก็ให้บทใช้บริการติดตั้งจากเราก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับผมที่อาจจะเล่าไม่หมดในวันนี้นะครับแต่ถือว่ามันเป็นเรื่องยิบย่อยนะครับซึ่งงานผมอาจจะไม่ยกออกมานะครับแต่คือว่าสามารถศึกษาได้ตามแคตตาล็อกของไดกินที่ระบุไว้นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างแอร์ด้วยนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยกดติดตามนะครับแล้วสอบถามใต้คลิปนี้ผมจะช่างแอร์จะรีบเข้าไปตอบให้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้การสรุปแล้วก็รีวิวแอร์ไดกินประจำปี2022ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็อยากให้รีวิวแบรนด์ไหนสามารถติดต่อคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ช่างแต่มันประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ต้องลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ